สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีมันง่ายอ่ะลืมไม่ชินมันก็ไม่ง่ายพบกับรายการที่ทุกคนนะครับรอคอยรายการอาหารอันดับหนึ่งนะครับนะครับในช่องบุฟเฟ่ใช่ชื่อก็บุฟเฟ่ทำอาหารมันเข้ากันอยู่แล้วรายการนี้วันนี้นะครับเราต้องบอกเลยว่าเมนูที่เราทำเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเล้งภูเขาไฟทำไมกระดูกหมูอยู่แล้วมันจะไปผสมทำไมต้องเป็นภูเขาไฟด้วยเราจะเอาเล้งเนี่ยกระดูกมันเรียงเป็นทรงภูเขาไฟหนาๆเห็นไหมแล้วก็มีน้ำอยู่รอบๆเหมือนกรอบแล้วก็โรยด้วยพริกข้างบนแล้วลาวาคือน้ำซุปที่ลงไปไหลใช่วันนี้เล้งนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากแขกผู้ใจดีนะครับผมผู้ชมจากทางบ้านส่งมาให้ขอบคุณครับอันนี้เครื่องปั่นนะพี่น้องบอกมาส่งมาสงสารพี่ๆนะครับเอามาใช้ครับส่วนเครื่องที่เรามีอันนั้นทิ้งไปเรียบร้อยครับเก็บไว้ต้องขอบคุณมากนะครับพี่น้องแฟนคลับคนนึงใช่ๆๆครับผมเขาทักมาใน IG ว่าก็ส่งมาแบบว่าพี่เอาเครื่องปั่นไปเห็นแล้วสงสารประมาณนั้นน่ะมาแล้วใช้คําว่าเห็นแล้วสงสารก็คือเคยดูคลิปที่มันที่เราพังอ่ะใช่ซ่อมมันพักนึงอ่ะเบรกกองอ่ะใครมีประวัติเกี่ยวกับเล้งมั้ยใครวันนี้ใครมีประวัติเกี่ยวกับเล้งมั้ยมีมั้ยไม่มีแต่ว่าเพื่อนผมวันเนี้ยคุกคีกับวงการเล้งมานานมากใช่เรียกได้ว่ามองเห็นกระดูกปุ๊บไอ้เหี้ยชิ้นนี้ต้องทำเล้งได้ไอ้เหี้ยชิ้นนี้ต้องทำต้มคนคนนี้ครับยังไงพี่บอลบุฟเฟ่ยังไงคือพี่บอลนะครับยังไงไอ้เหี้ยไม่ใช่ตัวปูอะไรตัวน่ารำคาญแต่ตัวนี้ตัวฮาเลยเฮ้ยคุณสมัครดีกว่าถ้าไม่เจ๋งจริงหนูจะเตรียมหมดแต่บ้านช็อตมุกไม่เปิดไม่เปียกนะไม่เปิดไม่เปียกถ้างั้นหลายๆคนคงเคยกินเล้งแล้วพวกคุณเนี่ยเคยกินเล้งกันมีประทับใจร้านไหนไหมเป็นพิเศษจำได้ว่ามันอยู่ที่หัวมุมตลาดหัวมุมใช่ตลาดหัวมุมร้านเดียวกูตำแหน่งไหนอ่ะมันมีหลายร้านหลายนะอยู่ฝั่งกูชอบตัวติดมันตัวติดมันกูชอบตำแหน่งที่มันติดไม่ไม่โซนร้านไหนไม่มันพูดถูกแล้วมันไม่ตัวติดมันหมุนเลยที่แบบหมุนอ่ะเข้าใจป่ะใช่มีความแบบพอเก็ตเลยตัวหมูอ่ะได้เอาจริงเล้งเนี่ยกระดูกหมูเนี่ยเขาวัดกันที่เอาเล้งมันประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะอ่ะพี่1ส่วนแรกคือไม่กลัวหรอกระดูกมันตัวชิ้นมันอ่ะสันหลังมันใช่วัดกันที่ความสดถ้ายิ่งหมูสดยิ่งอร่อยอย่างที่2น้ำซุปใช่ปรุงแบบไหนสไตล์ไหนใครใส่อะไรยังไงแซ่บๆและอย่างที่3ไอ้ตรงที่ราดนะไอ้น้ำพริกด้านบนพริกอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นอ่ะองค์ประกอบมันมีแค่3อย่างในการทำเล้งนะครับเอาจริงๆนะการกินเล้งนี่คือแบบข้อห้ามมันคือแบบอย่างแรกเลยนะห้ามไปเด็ดแรกแล้วก็ไอ้เหี้ยไปร้านเล้งทำไมอ่ะโอ้โหมึงดูสภาพการกินอ่ะคนมาดูดกระดูกมึงใช่หรอไม่มันบางคนมันก็สามารถแบบถ้าเด็ดแรกอ่ะมันปาดได้เนื้อมันล่นออกมากลับละเจอแล้วทุกคนน้องเติ้ลเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมไปง้อเพื่อนแป๊บนึงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเดี๋ยวลองเล่นสิแม่งเหี้ยคนดูไม่รู้ว่าเอ๊ะไลท์มันเห็นไอ้ห้องตัดมันก็มันเราไปสกรีนอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นแค่แบบข้างหน้าฉากแล้วหลังจากที่เราไปเก็บมะนาวข้างนอกมานะครับผมเซ็งไปเยอะเซ็งยังเซ็งอยู่เออมึงโดนตัวกูไม่รังเกียจมือมึงวะไม่มึงไม่ขยักแขยงกูอ่ะไม่มีใครขยักแขยงมึงมีเออเลือดอย่างนั้นใช่ไม่ไรลุยได้ปากกูไม่เหม็นแล้วเหรอที่มึงไอ้นี่กันปากก็เหม็นนี่เหรอก็เหม็นตัวกูก็เหม็นนี่อะไรก็เหม็นปากหมายถึงปากกูไม่ได้บอกมึงอุ้ยอ้าวแล้วปากกูเหม็นกว่ามึงตอนไหนปากมึงก็เหม็นกว่ามึงอยู่แล้วแม่งไอ้เหี้ยแม่งด่ากันปากเหม็นจัดกูมันก็แปรงฟันตลอดนะเฮ้ยทำเองแป๊บนึงเป็นเบอร์นี้แล้วเหรอไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรขนาดนั้นไอ้เหี้ยชินชินชินอ่ำแค่นี้ไม่ได้อ๋ออ่ำแค่นี้ไม่ได้มาเฮียรันคลิปให้มันจบไปเดี๋ยวเออจบไปดูเล้งเออ
ถ้าฉันจะไม่ชอบแม่อะไรก็ให้หลังงานหลังอะไรไอ้เหี้ยแบบอะไรนะถ่ายทุกจบไปเออเดี๋ยวค่อยคุยเลยเออของผมจุลรสอยู่ไหนอ่ะไม่ออยู่นี่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นซะหน่อยป่ะมาลุยทีนี้นะครับผมเครื่องของเราเนี่ยก็จะมีมะนาวผักชีต้นหอมน้ำตาลกรวดดีเจนุ้ยมาไหมทำไมอ่ะต้นหอมมาแล้วอ่ะมาอ๋อดีเจนุ้ยผมหาแป๊บนึงมาด้วยไหนอ่ะนุ้ยฮะนุ้ยฮะนี่ไงไม่ใช่นี่หอมใหญ่ไอสัตว์หอมใหญ่ทำไงอ่ะหอมใหญ่ทำไงไอสัตว์ปะฮะไอสัตว์ใช่ไหมแล้วไม่บอลเฮียเรื่องเราเล็กเลยแล้วเฮียดีกันเลยบอลเอ้าง้อแล้วก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมอย่าหักกระดูกบอลโอเคไอ้บอลโอเคนะบอลโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเติมเบียร์ให้หมักหน่อยนะไม่ใช่เรื่องกินเบียร์เดี๋ยวก่อนไอ้เติ้ลคาเฟ่มาก่อนไม่เป็นไรเติ้ลไม่เป็นไรไอ้เติ้ลไม่เป็นไรอ๋อหลับไอ้เหี้ยไปยืนพักตรงนู้นสิสัญญาไหมไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะเงินอะไรกันแล้วไม่เอาเออกระแทกปะฮะเมื่อกี้กระแทกปะไอ้เสียงนั้นแข็งเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวไอ้สัตว์ไม่ก็ตอนที่ออกเติ้ลเพื่อแล้วมือปัดกูป่ะใช่โอ้โหโคตรแย่ก็มีแต่มึงกับกูที่รักกันเนาะใช่เราอยู่ด้วยความรักครับเดี๋ยวความรักอ่ะเดี๋ยวจะดึงทุกคนเข้ามาเองเชื่อกูมาทำกันต่อครับมาเห็นไหมความรักเราดึงทุกคนเข้ามาตายรังวะไปไม่รอดวะโอเคกูลืมแบบความเครียดความบาดหมางหมดนะสวัสดีครับคุณชองโอ้โหแรงไปเลยเริ่มจากการทำน้ำซุปก่อนนะครับนี่น้ำซุปเรารับรองได้ว่าน้ำซุปกระดูกหมูของเราอ่ะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเพราะว่าที่อื่นอ่ะเป็นน้ำซุปที่ต้มจากเล้งต้มจากกระดูกหมูเคี่ยวมาปริมาณแบบเวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงของเราไม่ใช่เลยของเราคือน้ำซุปพนอพงชูรสล้วนอร่อยแน่นอนพร้อมแล้วเริ่มเลยยิบไปเลยเราก็จะใส่ผงปรุงรสหมูจะไปใส่เยอะไหมจ๊ะน่าจะเยอะนะเพราะน้ำนี่ขนาดนี้เลยสองก้อนไปเลยสามไปเลย4น่าจะต้องออกไปทางหวานด้วย4กระดูกซุปล้างน้ำให้สะอาดต้มน้ำทิ้ง1รอบล้างให้สะอาดต้มน้ำทิ้ง4มึงส่วนอะไรกันเนี่ยมึงไอชิปกระเดียวมึงส่วนอะไรกันกำลังไอ้นี่อยู่4กูล็อกเก็ตกูก็ต้องดูแลมันกูไปล็อกเก็ตแล้วกันไอ้เหี้ยแล้วเราก็จะเอาเล้งใส่ไปนะครับผมเปิดไฟยังเปิดแล้วจ๋าเปิดไฟนี่ไม่ต้องให้แบบแรงมากนะเดี๋ยวแป๊บนึงดิโอ้โหยังไม่แบบอ่อนๆระวังนึงปอกแอปเปิ้ลใช่ไหมเนี่ยสุกแล้วต้นซุปหมูยังไม่ละลายเลยไอ้มาผ่าครึ่งไม่ได้จะกินแอปเปิ้ลเรื่องของจัดเลยว่ะไม่ต้องเคี่ยวนานผ่าครึ่งไอ้น้องผ่าครึ่งเพื่อผ่าครึ่งแล้วเราจะไปต้มให้น้ำมันมีความหอมความแบบว่าหวานหมูก็สุกแล้วแจ่มมากมันใช้ได้แล้วอ่ะใส่เพิ่มจ้าปึ๊บสูตรมันกระจอกกว่าที่ฉันคิดอ่ะนี่ได้แล้วทำตามวิธีพวกพี่เลยค่ะเด็ดมันก็เจ็ดมันไม่หวานหมูเลยจืดมันนี่อะไรแดกดิจริงคือสิ่งที่เราต้องการคือความหวานดิมันคือจักรนี่แหละแดกใจเย็นมึงเฮ้ยนี่ครัวเป็นพื้นที่ของกูใจเย็นเฮ้ยเราเปลี่ยนไปทำซุกี้ดีกว่าไหมเพื่อนเราหยุดเรื่องหมูกันสักทีเถอะนะแดกไปแล้วใครมาคนที่มึงกินอาหารลูกค้าใจเย็นใครมาใจเย็นมึงใจยาโอ้โหเอาของกูเฮียหัวเฮียนี่แม่งเข้ามาเดี๋ยวมันก็กลับมาเองเดี๋ยวมันก็กลับมาความรักของเรารับพฤติกรรมมึงไม่ได้วะความรักของเราใครจะได้ช่วยมาคุมพฤติกรรมสันดานนิดหน่อยที่เฮียหลายรอบแล้วเออนี่ไม่ได้เลยเฮ้ยนี่เออเฮ้ยมึงใส่ไปแล้วไม่ใช่หรอตอนไหนใส่มึงใส่ไป
เยอะแล้วนะคะจริงป่ะใช่เขาใส่เบียร์แล้วจำไม่ได้เนี่ยแม่งไม่ละลายเลยอันนี้คือไฟอ่อนเลยเดี๋ยวคู่จะให้เชฟกูดอนโทรหามึงเข้ามาใช้เป็นไหมสวยงามมากหนูหนูหาเป็นชิ้นใหญ่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องต้มเดี๋ยวต้องต้มกินดีนะกินดีนะรากผักชีน้ำกระเทียมดองน้ำตาลกรวดต้มเข้าไปเข้าใจฟิวตอนโดนที่บ้านไล่ออกจากครัวแล้วทำไมอ่ะไม่รู้ว่าฟิวเข้าใจขึ้นมาเพราะเห็นภาพแก๊งอย่างนี้อย่างเงี้ยเห็นภาพเอาไปทำเองอย่างเงี้ยงูนิดเล็กน้อยใช่หันครึ่งหันครึ่งทุกอันเลยก็หันเองสิยังไงแค่อุ่น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 บุ๋งบุ๋งอยู่บุ๋งบุ๋งแล้วมึงไม่หันเองล่ะมึงทำเองทำไมมึงทำเองเพื่อเบกันดูโอเคไหมครึ่งหนึ่งพอไหมครึ่งหนึ่งครับพี่เอ้ยเราต้องใส่นี่ด้วยน้ำกระเทียมดองจ้าขอยอดติดฝาก่อนใส่เท่าไหร่อย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดเราต้องใส่เลยใส่เท่าไหร่เราต้องปรุงน้ำเทียมดองอันนี้เขาบอกว่าให้ใส่ประมาณครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยใช่แปลว่าเราต้องเพิ่มไปอีกถ้วยอร่อยอยู่แล้วนี่อร่อยส่วน4ถ้วยมันจะหวานนี่มึงนับวิเหรอ18ถ้วย3ทับ3โอเคพอแล้วประมาณนี้เป็นอะไรประมาณนี้มีจอกหวานต่อไปน้ำตาลกรวดฮะน้ำตาลกรวดนี่น้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดนี่รสชาติเป็นไงครับคุณออกหวานหวานครับผมมันเขาไม่เค็มหรอกนะไม่ใช่เกลือกรวดมีมีดเดี๋ยวกูตัดให้ตัดแต่ให้หน่อยฮะเอาระหว่างนี้ผมจะใส่รากผักชีผงยางบิบบิหน่อยแล้วก็มะนาวมะนาวเอาไว้ปรุงรากผักชีไม่หวานใส่ไปแล้วจ้าน้ำกระเทียมดองจ้าใส่ไปน้ำตาลกรวดเอามาใส่น้ำตาลกรวดเอาอะไรน้ำตาล20กรัมนี่ประมาณ1กรัมหนึ่งกรัมโอ้โหเยอะมากเลยนะ20กรัมมือไอ้เหี้ยกรัมขนาดนี้2มึงไม่คอออกเลยวะใส่ไปแค่นั้นพอตอนเนี้ยแม่งมีแต่สูตรรวมความหวานในนั้นนะหอมใหญ่จ้าหอมใหญ่อีกหอมใหญ่อีกจ้าแจ่มโบโอเคต่อไปเพิ่มไฟแรงไฟแรงอยู่ตรงกลางลบเลยลบเลยไอ้เหี้ยไม่ใช่เตาถ่านไม่ใช่เตาถ่านหมวกไฟแรงโอเคปิดฝาคนก่อนหอมเพิ่มไหมหอมใหญ่เพิ่มไหมดีมากไอ้น้องมันจะสุกเร็วมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่ต้มนะครับการปิดฝาช่วยไม่ใช่ป้าบอกขอแต่ไม่ใช่เอาไหมจะเอาเพิ่มไหมเอาเพิ่มไหมเปลืองเป็นใหญ่เอาเพิ่มไหมใส่ไปไหนทำแล้วมันเลยจ้าใส่ไปใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าถูกต้องเอาไงแล้วกูต้องใส่หม้อลงไปด้วยไหมขวางหน้ากูต้องหรือช้อนด้วยอ๋อถูกเลยต่อไปนะครับก็คือรอให้เครื่องมันแบบเขาเรียกว่ามวนมันกลมกรอบแล้วเดี๋ยวใช่ประมาณ30นาทีนะครับแล้วพิเศษด้วยคลิปนี้ไม่ตัด30นาทีนี้เราจะรอไปด้วยกันทุกคนจะนั่งดูกับพวกเราเอองงอ้าวระหว่างนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะทำตัวที่ปรุงไหมพริกมะนาวผักชีเตรียมเอาไว้พอเสร็จปั๊บเอาทั้งออกไม่พริกเอาไปปั่นมีเครื่องใหม่แล้วอ้าวเหรอถูกต้องนี่คือการย่นระยะเวลาในการทำพริกให้มันป่นนะครับโดยใช้เครื่องปั่นนะครับสิ่งที่เราจะปั่นอย่างเดียวคือพริกครับผมพริกครับอ้าวเอาพริกมาฮะนี่จ้าเราจะใช้พริกขี้หนูผมว่าใส่ทั้งหมดเลยพริกขี้หนูส่วนเม็ดเล็กไอ้นี่ล้างยังเฮ้ยเป็นเสียปังเลยเสียสมองเราจะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนเทไปเลยจ้าหมดเลยเขียวคล้าคล้ากันไปครับผมอุ้ยนี่คือเน้นแซ่บเลยนะครับเน้นแซ่บแล้วครับไม่ปั่นหมดไม่ต้องใส่หมดก็ได้ไงใช่ครับซึ่งก็บอกว่าเล็งแซ่บก็คือเน้นแซ่บอ่ะถ้าเกิดมึงไม่อยากแซ่บมึงไปดักต้มจืดนี่ไอ้น้องดูสิน้องจับเวลาครับโอ้ยนี่อยู่ได้นานมากนี่อยู่ได้นานมากเงียบนะฮะแล้วก็ปั่นแบบค่อนข้างแบบเสถียรนะนิ่งอ่ะใช่เราพริกใส่ถ้วยเดิมจ้าโอเคนะครับผมหลังจากที่เราอะไรนะได้เลยจ้ะขอบคุณมากครับมีเสริมนะไอ้หมักมันชอบทำอาหารนะแต่เสียอย่างเดียวมันต้องฟังคนอื่นบ้างเพราะฉะนั้นพี่สมัครเหมาะกับการเป็นกุ๊กไม่เหมาะการแบบพอสมัครอ่ะฟังคนอื่นจะเริ่มรู้เทคนิคในการทำอาหารว่าอะไรจะไม่อร่อยไม่อร่อยหมักมันไม่ฟังไม่จำอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มันทำมันก็ยังคงมั่วอยู่งี้ทริคมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมใช่ถ้ามันฟังก็จำว่ายังไงอะไรเงี้ยพี่สมัครข้อเสียคือไม่ฟังแต่อย่างผมเนี่ยก็ข้อดีเยอะนะแบบผมฟังคุณเยอะเลยนะแล้วมีอะไรคุณจะอะไรจะติผมไหมคือพี่เฮียตัวเล็กใจใหญ่ด้วย โอเคนะครับเราได้พริกขี้หนูปั่นมาเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับระหว่างนี้เราจะรอให้หม้อนะครับ
เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าให้มันเดือดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ครับผมเดี๋ยวกลับมาดูกันไปโอเคครับมาทำน้ำจิ้มกันยี่หี้มีน้ำจิ้มเหรอมีน้ำจิ้มเหรอพูดผิดหั่นมะนาวรอเลยวันนี้ทำเฮียแล้วก็ผิดว่ะกูขอมะนาวมาเดี๋ยวผมหั่นให้มะนาวเนี่ยกินเม็ดกันไหมมะนาวดิไม่กินครับพี่แล้วเอาไปทำอะไรเม็ดเม็ดก็เอาเก็บไว้รวมกันในใส่ในกระป๋องแล้วก็ได้เป็นปูโอ้แล้วครั้งที่แล้วที่เรากินเม็ดนั่นไปอ่ะเม็ดแตงโมว่ะโอ้ล่าสุดนะแม่งงอกเลยกระเพาะกูเออยังกลัวๆอยู่เลยเนี่ยไอ้เฮียขี้ออกมาเป็นต้นเอาไปปลูกต่อเลยเฮ้ยกวนมันหวานอะมันไม่ค่อยเค็มอะต้องเติมเกลือปะหวานใช่เขาบอกว่าให้นำหวานไว้ก่อนหวานนำแต่มันหวานแบบจืดๆอะลองช้อนมาชิมอันนี้มันละลายยังลองคนดิคันไอ้พี่ก้อนเราละลายแล้วพี่มันต้องแซ่บสิไม่เดี๋ยวไปปรุงไปปรุงเฮ้ยใช่มันต้องอีมาก่อนเกลือหย่อนลงไปนะเมื่อกี้มันไม่เค็มเลยหวานอย่างเดียวอันนี้ซุปอะไรเหลือก้อนนี่ซุปอะไรซุปก้อนรสหมูจ้ะใส่เลยไปจ้ะใส่มาที่ช้อนรสหมูรสหมูจ้ะระหว่างนี้ผมไม่มีอะไรทำนะปอกมะนาวก่อนเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันได้ไหมมีโอกาสได้ปอกได้อยู่แล้วเพื่อนชิมนี่ไม่ใช่ซุปได้ไหมการเปลี่ยนใจได้แล้วได้ก็ได้นะเหมือนน้ำซุปโรงเรียนแล้วเราจะต้องเติมเกลือปะเขาเติมไปแล้วเมื่อกี้เอาเนาะเติมลงแล้วอ่ะทำไปผมจัดการสเตชันน้ำซุปเองตอนนี้นะครับเราหั่นมะนาวรอแล้วเดี๋ยวตอนบีบใส่จานนี่จะแซ่บๆเลยแล้วกระเทียมดองพี่สนใจเพิ่มบอกได้นะจ๊ะอยู่ตรงนี้อ่ะชิดจ้าหั่นมะนาวเสร็จต้นหอมหน่อยจ้าต้นหอมตามไปจ้าผักชีตามจ้าจ้าจัดไปจ้าหนูถ้าหนูโดเอาไหนว่ายตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนู้นแล้วค่อยข้างในนะอ๋ออันนี้ต้องนโมด้วยไหมครับจะท่องตามมันมีบทสวดใช่ๆโอ้โหเฮียอย่าปากกับหัวนะเพราะว่าเดี๋ยวดับอุ้ยนานๆพระไว้ผมยาว ไม่ใช่พระแต่งที่วัดทำไมชุดมันสบายอร่อยรถมือเติ้ลว่าวันนี้อร่อยอร่อยแน่นอนมีความแบบไม่เฟลอ่ะใช่ครับระหว่างนี้เราจะนวดรอนะครับนวดอะไรฮะนวดมะนาวเพื่ออะไรครับขอเวลาเพื่อแป๊บนึงทุกคนได้ครับเพื่อให้น้ำมันออกมาแบบว่าง่ายๆให้น้ำเยอะๆแล้วก็นวดไปเพื่ออะไรแค่เพื่ออะไรใช่มันจะบีบง่ายไงเราจะไม่ปวดมือตอนเราไปบีบนี่ความรู้ใหม่เลยนะใช่ครับคลายมันใช่ไหมคลายมันตัดอุ้ยโหมันเจ๋งเลยอะโอเคครับทุกคนเราจะคีบเอาเล้งออกมาจากหม้อนะครับเพื่อมาตั้งเป็นภูเขาไฟได้ครับในที่สุดทุกอย่างก็น่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วใช่ครับขอทางให้เล้งเดินหน่อยนะจ๊ะผมวางแล้วนะวางเลยปึ๊บเดี๋ยวค่อยไปจัดนะวางไปก่อนนะจ๊ะระหว่างนี้ผมจะหั่นผักชีรอนะกรี๊ดเลยโอ้ชอบเลยชอบเลยไอ้ยังเขาเพื่อนเพื่อนชินลงแรงกันหน่อยโอเคครับเรียบร้อยผักชีแม่แต่มันทีเด็ดจริงนะชอบไปขี้เหรอนะใช่อ๋อสวยเชียวยังอยู่นี่อยู่เหมือนเคาะเหมือนจังหวะนี้เลยรู้เยอะเดี๋ยวตัดต่อช่วยได้โอเคครับผมผักชีนะครับเพื่อเตรียม3อย่างนะครับ3 4อย่างก็คือผักชีมะนาวแล้วก็พริกคุณเคยมันจะเป็นจิ๊กซอนะเว้ยกระดูกแต่ละอันอ่ะ3 4ง่ามอ่ะมันก็สามที่งานนั้นประกบกันสูงขึ้นโดยที่แบบเราไม่ต้องพยายามกระดูกมันมีส่วนมันกลัวว่างๆกินปลาทูก็มาประกอบเล่นครบเป็นปลาทูนะกลัวไปปล่อยขอครูประกอบเป็นทันฟาร์เมอร์เลยมันไม่ได้มีชีวิตต่อง่ะเฮ้ยเหมือนอยู่เหมือนเล่นในนั้นไอตัวต่อไงง่ะล่วงง่ะไม่ต้องฝืนหรอกเดี๋ยวชิ้นนั้นเอาว่าชิ้นนี้ชิ้นนี้ว่าชิ้นนี้หล่นทั้งฐานเลยนั่นฐานนั่นฐานหล่นทั้งฐานเลยนะแต่ทีนี้เอาวางให้ถูกแหน่งของแม่จะได้บึ้มนะบึ้มนะเออครับภูเขาไฟที่เราเอาจริงนะฐานากายเหมือนภูเขาไฟฟูจิเลยเหมือนเลยแบบทรงสูงขึ้นไปอะไรอย่างนี้แต่ภูเขาไฟฟูจิมันมีไอ้ขาวๆต้องมีขาวๆไหมเดี๋ยวเราใส่เกลือโบกเข้าไปมาโอเคทีนี้เกินไปเดี๋ยวเค็มเกินเดี๋ยวเราทำน้ำซุปเพื่อราดใช่ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยกหม้อนี้ออกเนาะไม่ต้องยกไหมเพื่อจะเคี่ยวน้ำซุป
จะให้ยกออกไปใช่ไหมเอาไหมไม่ต้องหรือว่าจะตักน้ำแล้วไปตักน้ำไปคุกเลยได้เลยพี่ก็รอแล้วทำเหมือนร้านทำไหมเนี่ยทำลาบอ่ะจัดเลยนะหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งผมจัดให้ก่อนเย็ดดอยเยี่ยเหมือนทำน้ำตกเลยว่ะเพื่อนสกิลร้านอาหารอีสานคุณไม่ขอหมูน้ำตกที่หนึ่งครับได้ครับผมขอก้อยครับผมขอโป้งครับง่ายนิ้วแซ่บๆเด้อสูตรเด้อจ้าแซ่บๆจ้าผสมดิเราใช้พริกทั้งเผาทั้งไม่เผาอ๋อแต่ว่าอันนี้เหลือวัดโป่งข้างบนหน่อยนะจ้าได้จ้าได้นะมึงร้องเลยล่ะอุ้ยอุ้ยร้องว่ากรี๊ดว่าอร่อยมากหรอแซ่บปากซอสเต็ดคาราเมลตักมาช้อนขอช้อนก่อนสามโอ้ยเปรี้ยวปากเลยโอ้ทุกคนฟังเสียงช่วงที่เกลือมันขูดกับก้นหม้อแล้วทัพพีมันบดแบบครวบครวบครวบนะครับผมแล้วนี่นี่คลุกแบบล้างแบบว่าเฮียเฮียโอ้โหเดี๋ยวกูว่าต้องเติมน้ำซุปแน่เค็มเป็ดไปไปไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวมะนาวจ้าไอ้น้องบีบมาจ้าลงลงเลยเยอะเลยลงเยอะไอชิมเอาน้ำเติมเลยไหมแพ้เก่าบอลใช้กดกับช้อนก็ได้นะไอชิมทำอะไรเร็วขึ้นเอออย่างนั้นอย่างนั้นไม่เร็วเดี๋ยวกูทำให้ดูไอบอลเออถือว่าก็ดีนะก็ดีเหมือนที่คั้นน่ะใช่ชิมไม่ค่อยเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวกับเค็มแล้วตอนนี้เค็มเริ่มมาแล้วมึงอยากให้เปรี้ยวอีกเหรอพวกมึงอยากไงอ่ะกูอยากให้มันเจือจางอีกนิดนึงตักมาซ้อมมาชิมเลยยังไม่ได้แบบนี่ตอนนี้รสชาติแบบเค็มแรงมากหอมจังเค็มเผ็ดเหมือนอารมณ์พริกเกลือที่ไว้กินกับผลไม้เปรี้ยวอ่ะชิมพอแล้วชิมเอ้ยน้ำดีขึ้นน้ำดีขึ้นน้ำดีขึ้นใจผมดอกใช่แล้วกูว่าได้แล้วกูว่าได้แล้วทุกคนกูว่าใช่แล้วสำหรับกูซดคือใช่เลยอ่ะน้ำเล้งอ่ะมาขึ้นน้ำเล้งเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวกูว่าพอนะเผ็ดเผ็ดเผ็ดไอ้ที่ยิงปืนน้ำเยอะน้ำยิงเยอะไปไอ้เหี้ยน้ำเล้งน้ำเล้งแล้วที่สุดเลยพอแล้วหยุดเลยหยุดเลยขอข้นหอมข้นหอมโคตรดีโอ้ยเผ็ดขอต้นหอมกันไปด้วยจานต้นหอมเพื่อนประมาณนี้ทั้งบีเลยบานไปจานต้นหอมลิ้นแตกโอ้โหหัวมุมน้ำเลี้ยงนะหัวมุมมึงลองชิมอันนี้กูปรุงมาお前はもう死んでいる何ไอ้เหี้ยน้ำมะนาวโอ้โหโอ้โหจัดเปรี้ยวไม่มีเค็มเลยอ่ะโอ้โหแม่มะนาวดีเลยมือกูแท้ๆเลยเนี่ยโอ้โหสมัครไม่น่ารักเหมือนตอนคงกันพร้อมนะโอ้โหต้องบอกว่ากลิ่นนี่คละคลุ้งออกมาเลยนะผมรู้สึกถึงเล้งที่แบบอยู่ในร้านอาหารที่แบบผมเตรียมกินนี่ป่ะดิอ่ะโอ้ยดูความถล่มปะความภูเขาไฟก่อนจริงก็เหมือนสั่งที่ร้านเลยนะใช่เลยเพราะเราสั่งมาอันนี้ไม่ได้ทำสั่งหมูมาแล้วมาทำโอเคครับผมรีวิวนะครับโอ้โหอร่อยจริงอร่อยไม่จกตาเฮ้ยท่านผู้ชมครับอร่อยครับอันนี้ไม่เฟลครับเหมือนเลยที่แบบเรากินกันมาคือเป๊ะเลยอ่ะเหมือนร้านทั่วไปเลยเหมือนร้านที่อร่อยเลยแต่ว่ารับประกันความแซ่บแซ่บเลยอ่ะเพราะผมแอบใส่พริกแห้งไปเลยใช่หอมของดีเลยครับทุกคนได้ความเผ็ดได้ความแบบเปรี้ยวเล็กๆแล้วก็มีเนื้อแมงวันหน่อยเฮ้ยไม่มีอ๋อไม่มีมีเนื้อบางวันหน่อยความอร่อยของเล้งมั้งจริงๆมั้งอยู่ที่น้ำได้กินเล้งได้ซดน้ำโอ้โหชื่นใจนะอยากบอกว่าจริงเคล็ดลับนะรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะพี่รู้สึกว่าควรจะต้มน้ำอ่ะให้หวานเพราะว่าความหวานจะซึมเข้าไปในหมูอย่าไปเน้นเค็มใช่ตอนต้มตอนแรกๆใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากกินน้ำซุปเค็มอ่ะปรุงในนี้เลยปรุงในหมูเข้าใจป่ะต้มน้ำให้หวานเพ
พื่อที่เนื้อหมูจะได้ดูดความหวานเข้าไปใช่ไหมครับพี่พอเรามาตั้งร้อนๆเนี่ยเราพริกโรยต้นหอมโรยน้ำปลาบีบใส่หมูเลยซื้อน้ำปลาบีบใส่หมูมะนาวบีบใส่หมูเสร็จปุ๊บเราตักน้ำที่มีความหวานเนี่ยลาดซึมปุ๊บความร้อนมันโดนปุ๊บพอโรมาแม่งโป๊ะเลยให้คะแนนไหมเต็มสิบไหมเอานะครับให้คะแนนนะครับเล้งภูเขาไฟเต็มสิบเราให้สิบคะแนนสิบคะแนนเหมือนกันเฮ้ยมีเติ้ลที่หกเองเหรอทำไมครับต้องมือมีอย่างเงี้ยมือจับเล้งอยู่โอเคครับตามาแดกวันนี้สำเร็จสำเร็จเลยยอดเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยใช่ครับเยี่ยมพูดแล้วไม่ตบอ่ะเลยกินอยู่มันจับปล่อยช้อนมาให้กินโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอยากทำเมนูอะไรพิมพ์มานะครับผมได้เลยนี่เล้งนี่ก็ตามคอมเมนต์นะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันกับรายการตามาแดกเย้สวัสดีครับ